เพราะว่าทนายนันชัยเนี่ยล่าสุดแกก็ขนข้อมูลไปอีกแล้วมันมีเรื่องราวที่จะต้องไปฟ้องกันอีกแล้วโดยเฉพาะกลุ่มตรงกันข้ามคือกลุ่มเชื่อมจิตแม้ที่แรกมันก็น่าจะจบแล้วนะแต่มันจบไม่หมดครับบางประเด็นจบมันก็มีประเด็นใหม่งอกขึ้นมาอีกโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยไปแจ้งความเรื่องของการนำเข้าข้อมูลเท็จและก็หมิ่นเบื้องสูงต่อเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเราไปคุยข้อมูลเชิงลึกและไขความลับกันต่อนะครับอยู่ในสายแล้วกับทนายอนันต์ชัยครับสวัสดีครับทนายเปียกสวัสดีครับเปียกพี่เริ่มต้นคำถามนี้นะครับเขาแซะรางวัลไตรสรณบูชาพระเสมาสยามว่ากระไรคะคือเอาอย่างนี้ก่อนพี่เสรีเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นก็คือว่าวันที่14เนี่ยเราได้รับรางวัลประมาณ14กรกฎาคมวันอาทิตย์เราได้รับรางวัลประมาณ13นาฬิกาครับ13นาฬิกาพอเรารับเสร็จใช่ไหมครับตัวผมเองก็โพสต์แสดงความยินดีนะว่าเราได้รับรางวัลเนี่ยเราก็ยินดีใช่ไหมครับปรากฏว่าพอเรายินดีเสร็จคุณลุงกันใจเขาก็ยินดีด้วยพอเขายินดีด้วยเขาดันไปแท็กเนลามีเพจเนลามีเรียกว่าจุติกับเพจใบทนายแซะแท็กแค่นั้นแหละที่เป็นฝ่ายของเขาไปแท็กแค่นั้นแหละผมไม่ได้แท็กนะผมไม่ได้แท็กไม่เกี่ยวกับผมไม่แท็กครับเพื่อที่จะให้เขารู้เหรอว่าเราได้รับรางวัลนี้นะแล้วที่บอกเขาแซะยังไงครับพอได้รับรางวัลปั๊บใช่ไหมครับเขาก็พูดวันประมาณ2ทุ่มเศษวันที่14เขาก็พูดว่าเนี่ยคนที่ได้รับรางวัลมานี่มีแต่ผลประโยชน์ติดต่างตอบแทนซื้อขายรางวัลมานะแต่ว่านี่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะในตอนนี้นะฮะและไอ้นี่เขาไลฟ์ประมาณชั่วโมงนึงช่วงสุดท้ายเนี่ยใกล้ท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็แสดงความยินดีกับหนุ่มกันชัยนะแล้วก็ทีมอเวนเจอร์ที่ได้รับรางวัลแต่ว่าเขาแซะมาแล้วล่ะแซะมาแล้วแซะที่ว่าการได้รางวัลมาก็สรุปก็คือว่าจะต้องมีการซื้อขายกันนั่นแหละซึ่งตรงนี้เปี๊ยกถือว่าเป็นความเท็จใช่ไหมคือมันไม่จริงไงใช่เป็นความเท็จมันไม่จริงพอแซะเสร็จใช่ไหมครับวันที่16วันที่นี่เรื่องนายทนายแซะอีกวันที่16เนี่ยทราบว่าหลังจากที่เขาออกมาจากสภาทนายเพราะทนายตักเตือนแล้วนะครับเขาก็แซะที่สภาทนายแซะทนายเดชาแซะผมว่าผมเนี่ยไปจับพระสืบด้วยอะไรกันก็มีน่าจะมีการโพสต์โดยเอาบทความบทอื่นมาโพสต์แต่สรุปก็คือว่าในการให้รางวัลเนี่ยซื้อขายกันได้สร้างภาพชี้นิ้วได้นะแล้วก็อยากได้ตังก็ไปบอกออแกไนซ์เลยเป็นออแกไนซ์รางวัลเนี้ยมันเป็นรางวัลของนักสร้างภาพแล้วก็จอมปลอมเงินเสกรางวัลนะฮะแต่แซะอย่างเงี้ยแล้วการที่ปั๊บเนี่ยข่าวมันก็ลงอ่ะสิพอข่าวลงเนี่ยปรากฏว่ารางวัลเนี่ยมันเป็นรางวัลที่องค์อทิตยาธรกิตติคุณเนี่ยท่านเป็นผู้ประธานลูกพระราชธิดาขององค์เล็กอ่ะท่านเป็นคนประธานแล้วประธานมาเสร็จเนี่ยปรากฏว่าท่านมาไม่ได้ท่านก็ให้ท่านบุญเชิดซึ่งเป็นกองงานก็รองกองงานนั่นแหละก็คือฐานหมัดเล็กอะมาประธานแทนครับแล้วกว่าที่ทราบมาว่าวันนี้คุณโดเช่เขาบอกว่ากว่าที่จะมาประธานได้ต้องเสนอเรื่องนี้ไปที่904ด้วย904ต้องพิจารณาถึงจะอนุมัติลงมาไม่ใช่ว่ามันง่ายขนาดนั้นมันต้องผ่านถึง3วังแน่ครับกว่าที่จะมาได้เอาล่ะพอออกไปเนี่ยภาพมันก็เสียหายภาพมันเสียว่ารางวัลที่เขาท่านประธานมาให้เนี่ยเป็นรางวัลปลอมจริงหรือไม่มีการซื้อขายกันจริงหรือไม่แล้วคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็แสดงว่าพวกคุณเนี่ยเป็นคนสร้างภาพใช่ไหมต้องการได้รางวัลก็เลยอยากจะได้รางวัลพวกนี้มาไอ้ตัวเราเนี่ยในฐานะผมมหาหมีแล้วก็คุณแพรี่ไพวันแล้วก็คุณหนุ่มในรายการหนุนกระแสได้รับมันก็ได้รับผลกระทบด้วยซึ่งไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยมันไม่เข้า112หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ทำกับพระมหากษัตริย์ราชินีราชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วก็มันก็จะไปเข้าเงื่อนไขการบิดเบือนพรบ.คอม
แล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยมันไม่มีใครได้รางวัลเลยนอกจากเราและอย่างเรากับเขาเป็นคู่กรณีพิพาทกันแล้วแล้วก็เขาเนี่ยตัวของไอ้แม่เจ้าลัทธิเนี่ยเขาเพิ่งเอ่ยชื่อเราไปเองบอกว่าอเวนเจอร์ได้รางวัลหนุ่มกันใช้ได้รางวัลก็แสดงความยินดีก็คือรางวัลนี้แหละแล้วเขาเป็นทนายของพวกนี้ด้วยเขาจะไม่รู้เหรอแม้คนเราไม่ใช่ว่าคือถ้าเป็นคนอื่นนะผมไม่ได้สนใจนะพี่เสรีครับว่าคนอื่นเขาไม่มีข้อพิพาทกับเราแต่นี่มันกลุ่มอเวนเจอร์กับคุณหนุ่มที่มีข้อพิพาทกับเขามันก็ต้องแซะรางวัลนี้แหละเอาจริงๆเลยมันต้องแซะรางวัลนี้แหละไม่ใช่วันไหนที่เขาเรียกบอกว่าไม่ใช่อเวนเจอร์นะเป็นพวกอเวจีอันนี้ถือเป็นหมิ่นประมาทได้ไหมเปียกอันนี้ยังไม่ได้ครับเพราะว่าคือเขาไม่ได้เอ่ยชื่อไงอีกเขาไม่ได้เอ่ยชื่อครับอเวจีเนี่ยเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเขาพูดที่สภาทนายอเวจีเนี่ยเขาไม่ได้คือทนายคนนี้นะเขาแซะประจำเลยพี่แซะดุนแซะนี่แซะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาแซะซึ่งคิดแล้วเขาก็เป็นรุ่นลูกผมนะผมก็64แล้วก็แค่30กว่าแล้วก็แซะไปทั่วเลยใครที่มาก็แซะหมดมันไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมที่ควรที่จะมานั่งแซะคนโน้นแซะคนนี้ถูกไหมพี่ผู้จัดสอบเสียดเราก็เลยจัดให้1ดอกไงหนึ่งดอกก็คือว่าตัวแม่ตัวแอดมินก็โดนแล้วก็ตัวของไอ้ทนายแซะก็โดนเมื่อกี้ก็ไปคุยกับพนักงานสอบสวนคือเรื่องนี้เนี่ยพอข่าวมันออกไปเนี่ยทำให้มันเสื่อมเสียพระเกียรติแก่พระองค์อทิตยาธรศรีกุลครับแล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะนั้นเราในฐานะที่เป็นมูลนิธิและอย่างตัวของท่านเองเนี่ยท่านไปแต่วัดใช่ไหมท่านมาแล้วท่านก็บำรุงดูแลพุทธศาสนาท่านไม่เคยเรื่องเสื่อมเสียพวกนี้ท่านไม่มีเลยแต่คุณไปแซะเนี่ยว่ารางวัลปลอมรางวัลซื้อขายได้ชี้นิ้วได้สร้างภาพได้โอ้มันแล้วคนที่รางวัลเนี่ยเป็นเจ้าพระคุณสมเด็จวัดไตรมิตรก็ได้นะหลวงพ่อศิลาก็ได้ชั้นเลขชั้นชาบชั้นพรมเยอะแยะไปหมดได้อธิบดีก็ได้ผอ.สำนักพุทธก็ได้แล้วหน่วยงานที่คัดเลือกนี่นอกจากมูลนิธิเยาวชนคนสร้างชาติแล้วเนี่ยก็ยังมีมูลนิธิเกี่ยวกับเรื่องวันพ่อแห่งชาติด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือสำนักพุทธเนี่ยเขาให้โลโก้มาติดที่ตัวของรางวัลเลยนะค่ะเขามองให้เป็นกำลังขวัญกำลังใจศิลปินดาราที่เคยทำคุณงามความดีไว้เปียกเกี่ยวกับพระศาสนาถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เรื่องการหมิ่นประมาทเปียกพอฟ้องเขาได้ข้อหาอะไรและมาตราไหนนะพี่ไม่ได้หมิ่นประมาทหรอกผมฟ้องพรบ.ครับเพราะว่าไอ้ที่เขาพูดมาทั้งหมดเป็นความเท็จมาตรา40หรือเปล่าคะไอ้หมิ่นประมาทมันฟ้องพรบ.คอมไม่ได้ไงพี่นั่นสิพรบ.คอมในมาตรา40หรือเปล่า40วงเล็บ1ครับโอเค40วงเล็บ1นะครับใช่ครับพรบ.คอมพ่อบิดเบือนเอาข้อความมาเท็จปิดเบือนโดยทุจริตอะไรพวกนี้มันเข้าครับพี่มันเข้ามีใครเป็นโจทย์บ้างมีใครเป็นจำเลยบ้างมีมูลที่ครับมูลที่เป็นคนกล่าวโทษครับเป็นคนกล่าวโทษมูลที่และจำเลยกี่คนนะเพราะว่าที่จริงแล้วเราก็เสียหายแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาให้ผมในฐานะประธานมูลที่เขาให้มหามีในฐานะรองประธานมูลที่เราก็เลยเอามูลที่เป็นคนกล่าวโทษครับพี่ครับและจำเลยมีใครบ้างครับก็นั่นแหละไอ้แม่กับแอดมินนั่นแหละแล้วก็ส่วนแล้วก็ทนายแซะแหละ3คนพี่เขาก็เป็นเฉลย3คนใช่ผู้ต้องหา3คนที่จริงเรื่องมันน่าจะจบไปตั้งนานแล้วนะเปียกมันยืดเยื้อมันถึงจะป่านนี้อันนี้เหมือนควรกันแล้วแหละคือจริงพี่บอกพี่ตรงๆนะมันไม่ช้าหรอกประมาณสักไม่เกินเดือนนี้แหละที่มันช้าเนี่ยเพราะว่าพม.เนี่ยเขายังไม่ได้มาแจ้งความเนื่องจากว่าพอเรียกมาปั๊บเอกสารที่ทางมูลที่ทำเนี่ยมันเยอะมันเยอะเสร็จเขาเลยขอกลับไปดูเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยแล้ววันพรุ่งนี้เขาจะมาดำเนินการแจ้งพอแจ้งปั๊บเขาก็จะออกหมายเรียกหรือออกหมายจับเลยก็เร็วๆนี่แหละพี่แน่นอน 100% ไม่มี 99.99 อ่ะถ้าแต่ว่าซื้อได้แค่เวลาแค่นั้นเองพี่ไอ้เวลาที่ว่าเนี่ยเปียกกะว่าจากต้นสู่อุทธรณ์สู่ฎีกาจะประมาณเท่าไหร่ครับโอ้นานครับโอ้ยกว่าที่จะขึ้นสู่ศาลมันก็ต้องผ่านกระบวนการอัยการอีกสั่งฟ้องอีกอะไรอีกโอ้ยนานพี่เปียกเกษียณใช่ไหมใช่เปียก74แน่เลยอ่ะใช่ไหมแต่พี่เฮียผมเถอะผมวงแตกอ่ะเชื่อผมเถอะ
ทุกวันนี้มันเละเทะตุ้มเป๊ะมาแล้วอะไรสอนอะไรก็ใหม่รู้ผมฟังแล้วก็ทนไม่ได้อ่ะพี่ทนไม่ได้มันเป็นการบ่อนทำลายจริงๆนะพี่ผมก็ได้ว่าอย่างงดอย่างนี้นะทำต่อไปเปี๊ยกเอาใจช่วยนะคะครับโอเคค่ะวันนี้มาขอบคุณมากครับพี่ครับธนาชัยชัยดีครับประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเขาคืนดีกันยากแล้วล่ะก็มันก็เรื่องของกาลเทศะนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงฮะติดตามเรื่องดีมากแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรามาดูกันหน่อยสิระหว่างไอ้คางดำกับเรื่องของสวอาจารย์เสรีอยากจะไขความลับเรื่องอะไรและท่านผู้ชมอยากจะฟังเรื่องไหนสักครู่นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ